มื่อ2ผู้ร่ำวอดแห่งวงการกีฬาวัยชนกับ1ผู้ร่ำวอดแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตเกียรติชมองกำนันเอกหัวใสเอสันติภาพผนึกกำลังร่วมกันเขียนเพลงกีฬาวัวชนครับสวัสดีครับผมเกียรติชมองครับก็กีฬาวัวชนนะครับได้พักได้พวกได้มิตรภาพหลายๆอย่างแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่ได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาก็ขอมอบให้กับคนที่รักกีฬาวัวชนทุกท่านทุกคนขอให้สืบทอดกันไว้ตลอดไปนะครับครับสวัสดีครับผมกำนันเอกอำเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรู้สึกดีใจได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกีฬาวัวชนร่วมกับโฆษกเกียรติชมองพี่เอสันติภาพนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นมรดกที่ล้ำค่าครับสวัสดีครับผมเด่นปากผนังครับเกมกีฬาวัวชนคืออัตลักษณ์เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยแห่งความเป็นใต้เหนือใต้ออกตกอีสานกลางณวันนี้นะครับเรามีหัวใจเดียวกันกับหัวใจแห่งเกมกีฬาวัวชนเอสันติภาพถ่ายทอดเพลงนี้มาสามารถที่จะบอกเรื่องราวแห่งเกมกีฬาวัวชนได้ในเพลงนี้อย่างชัดเจนครับผมกับนั่นเบาจะรวยหมาแก้วกับกีฬาวัวชนนะกับของเราได้การสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์จากคุณเอสันติภาพนะครับได้จัดเพลงขึ้นมาเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจกับพวกนักกีฬาวัวชนทุกท่านครับขอกราบสวัสดีครับวันนี้ครับผมสวัสดิ์แมวผู้จัดการสนามกีฬาโอ้สมบูรณ์สเตเดียมผมพบว่าเพลงกีฬาวัวชนของหน่วยสันติภาพแล้วก็สนามกีฬาชนโคบ้านหนองโพนะครับสวัสดีครับครับผมสมบูรณ์กระดาวนะครับวันนี้กับหน่วยสันติภาพมาทำมิวสิกเป็นวัวชนทุกคนเกิดทรัพย์ทั้งนู้นนองด้วยรวมด้วยเจอกันต่างสนามที่อาจุโกเรียมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับครับท่านผู้ชมครับเพลงกีฬาวัวชนนะครับก็ผมฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เรียกว่าลงตัวนะครับลงตัวข้องกันเขียนการคิดการใช้คำการใช้ภาษาที่มันสลับสลวยนะครับแต่ก็ให้น้องเอสันติภาพได้ถอดเป็นเชียงเพลงถ้าตกย่างก็โอเคดนตรีก็ฟังได้นะครับเพลงนี้ฟังแล้วมันโดนกับโดนใจของชาววัวชนโดนใจของเสียนวัวผมว่าเพลงนี้นอกจากโดนใจแล้วมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าคนแรกชอบแน่นอนครับผมสุเมธชมองครับกีฬาวัวชนเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่มันบำรุงของเราเป็นกีฬาชนคู่อันนี้นั่นที่ว่าคนปากใต้เขาชอบกันมากการเลี้ยงวัวชนมันมีหลายๆอย่างว่าจะเอากระดองตบบังว่าต้องจุดไหนนั่นเส้นนั่นที่มีรายจะได้อยู่มาตัวเอสันติภาพก็ได้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาลองกับเกียรติชมองกับนั่นเองผมคิดว่าเพื่อนๆนักกีฬาผู้ตุกขานหรือว่าเป็นเพลงของเอสันติภาพลองไปฟังดูว่าเพลงนี้จะดีหรือไม่ดีแต่ผมคิดว่าคุณฟังเลยคุณจะชอบเพราะมันมีแนวทางเหมือนกับกีฬาวัวชนทั้งหมดก็คุณมากับผมครับสวัสดีครับผมชาคิดลองตะวันครับนี่ว่าจังเพื่อนประธานจังในครับพลังทางนะครับให้การสืบสานประเพณีของขึ้นประเพณีไทยของชาวไทยของเราครับแต่ผมยืนยันนะครับว่าเพลงกีฬาประชาชนของเอสันติภาพเราจะจริงครับต้องมาต้องจับเพลงกีฬาประชาชนของเอสันติภาพร้อยครับเออThank you.
ียมตัวจะพาเข้าชนเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาวัวชนแฟนวัวทุกคนย่อมรู้กันดีสนามชนโคมีตั้งมากมายทั้งเหนือทั้งใต้นั้นเป็นประเพณีรวมอนุรักษ์ไว้ให้กับน้องพี่มีวัวดีๆได้เข้ามาชนต้องตื่นแต่เช้าพาวัวไปวิ่งฟิตซ้อมเอาจริงเพื่อหวังชิงชัยเลี้ยงวัวมีกันที่ไหนเราพร้อมจะไปเพื่อหาคู่ชนแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของกีฬาเข้าใจกันทุกคนที่เลี้ยงกันมาก็หวังได้ผลในวันวัวชนเพื่อให้ได้ใช่มาแฟนวัวมากันทั่วสารทิศเป็นกีฬายอดฮิตของคนปากใต้ทางเหนือก็ชอบมากมายทั้งหญิงทั้งชายชอบกีฬาวัวชนแทงทางข้างขึ้นทอควิดบางตัวก็ชนประชิดบางตัวก็ถอยแล้วชนสะใจไปทั้งวัวทั้งคนดูแล้วเริ่มสับสนจะเลือกเชียร์ฝั่งไหนวัวชนกันอย่างสุดฤทธิ์ไม่คิดชีวิตว่าชัยชนะเป็นของใครแต่สิ่งดีที่ขอฝากไว้ได้อนุรักษ์ของไทยคือกีฬาวัวชนเอาไอ้เด็กเอาเอาหลักชาติจนจะเลือกเชียร์ฝั่งไหนวัวชนกันอย่างสุดฤทธิ์ไม่คิดชีวิตว่าชัยชนะเป็นของใครแต่สิ่งดีที่ขอฝากไว้ได้อนุรักษ์ของไทยคือกีฬาวัวชนแต่สิ่งดีที่ขอฝากไว้ได้อนุรักษ์ของไทยคือกีฬาวัวชนสวัสดีครับผมน้องอุ๊ดหรือนายนครพรหมเพชรในฐานะนายสนามทุ่งโพสเตเดียมวันนี้มีโอกาสได้มากล่าวขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีในวงการกีฬาชนโคไม่ว่าเจ้าของโคก็ดีเจ้าของค่ายก็ดีและผู้เลี้ยงโคก็ดีทางสนามต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมกำนันบ่าวมาแก้วขอฝากสนามกีฬาบ้านทุ่งโพสเตเดียมยุคใหม่ยุคพัฒนาไว้กับพี่น้องชาววัวชนทุกท่านนะครับขอเป็นแรงใจแรงเชียร์ขอบคุณมากครับ
วัสดีค่ะดิฉันนางสาวพภัสสรสิทธิขจรยุทธนะคะหรือน้องหว่านะคะในนามทีมสนามทุ่งโพสเตเดียมนะคะทางสนามมีความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่พร้อมที่จะยินดีบริการให้กับแฟนๆกีฬาวัวชนทุกๆท่านค่ะทางสนามยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเอสันติภาพครับในนามของกาแฟสันติภาพที่เป็นผู้สนับสนุนสนามกีฬาชนโคทุ่งโพสเตเดียมผมขอฝากกาแฟสันติภาพและก็สนามทุ่งโพสเตเดียมไว้กับพี่น้องชาวกีฬาวัวชนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับแฟนวัวมากันทั่วสารทิศเป็นกีฬายอดฮิตของคนปากใต้ทางเหนือก็ชอบมากมายทั้งหญิงทั้งชายชอบกีฬาวัวชนแทงทางข้างขึ้นทอควิดบางตัวก็ชนประชิดบางตัวก็ถอยแล้วชน